วัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอ้วนไม้ด่างนะครับเป็นสวนไม้ด่างที่ถือว่าเป็นสวนไม้ด่างขนาดใหญ่เพราะว่ามีไม้ด่างนานาพันธุ์เยอะแยะมากมายทั้งเป็นไม้ด่างประเภทไม้ประดับไม้ใบไม้ผลนะครับจนถึงเรื่องของกล้วยด่างเรียกว่าไม้ด่างนี่มาที่นี่ครบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมาหาซื้อมาศึกษาวิธีการเพาะปลูกเจ้าของสวนยินดีต้อนรับมากๆเลยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยมาเลยครับนี่นะครับและนี่คือพี่จอยสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยมีอะไรจะแนะนำครับจากคลิปที่แล้วเราแนะนำในเรื่องของไม้ใบไม้ประดับเนาะไม้ดอกค่ะคราวที่แล้ววันนี้จะมาแนะนำไม้ผลไงไม้ไทยๆอันนี้ก็คือมะตูมไข่ค่ะไม้ผลนะครับวันนี้จะพูดถึงไม้ผลไม้ด่างของไทยเลยมะตูมไข่เหรอครับมะตูมไข่ก็คือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยต้นใหม่แต่ว่ามะตูมตัวนี้คือที่เขาทำเป็นน้ำมะตูมอะค่ะอ๋อก็คือลูกมะตูมที่เอาไปทำเป็นน้ำมะตูมเนี่ยนะทำน้ำมะตูมอ๋อนี่มะตูมไข่แต่มันคือต้นมะตูมด่างใช่ค่ะมะตูมด่างมันเคยมีลูกมั้งยังครับพี่จอยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยนะเพราะไม่ทันมีลูกครับขยายพันธุ์ไม่ทันเลยมะตูมต้นที่สองคือลูกว่าต่อไปคือว่าด่างนกชอบกินอะค่ะลูกว่าดำๆที่กินอะนะใช่ลูกว่าที่แบบลูกดำๆที่เรากินกันเนี่ยครับนี่ก็เรียกด่างขาวด่างขาวด่างขาวขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งตอนนี้ได้ทั้งหมดตอนทาบกิ่งเสียบยอดแสดงว่าเสียบยอดหมายความว่าเราเอายอดด่างเนี่ยไปเสียบกับไอ้ต้นเขียวใช่ค่ะก็ได้ตอนนี้แต่ถ้าไม้เนื้อแข็งส่วนมากก็จะไม่ตอนขยายด้วยการทาบหรือว่าเสียบครับขนุนขนุนด่างอุ้ยขนุนทองประเสริฐค่ะตัวนี้ชื่อทองประเสริฐขนุนพันทองประเสริฐครับเป็นไม้ด่างครับอันนี้ตัวนี้สามารถติดลูกได้ลูกก็คือมันจะมีความด่างเหมือนกันแต่เวลาเพาะมันก็จะมีได้ด่างมั่งเผือกมั่งเขียวมั่งค่ะไม่เสถียรค่ะตัวนี้ลูกออกมาเคยมีลูกยังครับต้นนี้เคยเห็นลูกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ต้นที่นี่อ๋อแล้วลูกมันด่างไหมครับพี่ด่างค่ะลูกก็ด่างด้วยลูกก็ด่างตัวนี้แต่เวลาเพาะเนี่ยมันจะได้ด่างน้อยน่าสนใจมากเลยนะครับคือต้นขนุนด่างเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเนาะแต่จริงๆแล้วไม้ด่างเนี่ยกระแสการเล่นไม้ด่างมันเป็น10 ปีมาแล้วนานมากแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนโซเชียลไม่มีไงมันจะอยู่ในเฉพาะพวกผู้สูงอายุเขาเก็บพวกเซียนเก็บไม้ใช่ไหมจะไม่ค่อยจะปล่อยออกมาได้ง่ายตอนนี้มีขยายไว้บ้างยังครับพี่ตัวนี้ยังไม่ได้ขยายค่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาที่สวนพี่จอยหรือสวนอ้วนไม้ด่างอันนี้ก็ชมพู่อ่ะชมพู่น้ำดอกไม้ชมพู่น้ำดอกไม้อร่อยค่ะนี่นะครับลักษณะใบยาวๆเนาะน้ำดอกไม้ไม่เคยได้ยินชื่อชมพู่น้ำดอกไม้เลยเป็นไม้โบราณเลยนะตัวเนี้ยลูกมันเล็กๆสีเขียวแต่รสชาติดีมากตัวเนี้ยครับถ้าปลูกลงดินก็คือต้นไม้ทุกชนิดไม้ผลมันก็จะสามารถออกลูกได้ปกติมันไม้เขียวค่ะแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยเพราะมันพิการอันนี้มีรอยทาบกิ่งแล้วเขาเรียกทาบกิ่งเนาะใช่ค่ะพี่เพิ่งทำมันก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้2ต้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อมาได้อ่ะตัวต่อไปอะโวคาโดอยู่ฝั่งโน้นตัวต่อไปฮะอะโวคาโดอะโวคาโดด่างบ้าไปแล้วสวยมากอันนี้มันอะโวคาโดอุ้ยนี่ฮะอะโวคาโดหลายๆคนชอบทานเป็นอาหารสุขภาพเนาะจริงๆผมเองผมมีนะต้นอะโวคาโดแต่ว่าเป็นต้นเขียวไม่คิดว่ามีด่างแบบนี้เลยสวยมากเลยอันนี้เป็นไม้มาเพาะมาจากเม็ดเลยขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งก็ได้แต่ทาบกิ่งมันกิ่งมันอ่อนไปก็มันจะทำให้หักง่ายนะเอาไปเสียบได้แต่ว่าเวลาเสียบก็ต้องเสียบสายพันธุ์เดียวกันถ้าข้ามสายพันธุ์ตัวนี้มันไม่ติดอ๋อครับลองแล้วอ๋อแต่นี่พี่ลองทดลองตอนไว้ด้วยไหมครับเนี่ยตอนค่ะนี่ตอนแต่ว่าเสียบยอดอยู่ตรงนู้นพี่เสียบไว้ต้นนึงอ๋อสั่งไปปลูกที่วัดที่จังหวัดเลยค่ะอ๋อครับมีออเดอร์แล้วหลวงพ่อท่านอยากได้ก็เลยเสียบเอาไปทำบุญมะดันมะดัน
นี่ครับมะดันนี่เรียกว่าเป็นไม้ผลหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจมากๆผมว่าสวนนี้นี่เหมาะกับนักสะสมนะหรือคนน้องๆที่สนใจเนาะครับพี่ใหม่ๆอย่างเงี้ยเอามาศึกษาเป็นอาชีพอะค่ะสามารถไปต่อยอดได้มาศึกษาได้ค่ะที่นี่ครับพี่จอยแนะนำมีไม้ตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันหลักสูงขึ้นไปค่ะมีทุกราคาไม่ต้องกลัวเข้ามาสอบถามได้เลยบางคนคิดว่าเออร้านไม้ด่างมันจะแพงเสมอไปแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะราคามาคุยกันได้ครับพี่รู้แล้วก็ยินดีผมคอนเฟิร์มครับพี่จอยใจดีมากพี่จอยกับพี่อ้วนแนะนำแล้วก็แบบว่าไม้ไม่แพงครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยทีเดียวอันนี้คือมะดันนี่ก็มะดันนี่ก็อีกต้นนึงนะครับแต่ใบมันสวยมากนี่นะครับผมว่าถ้าคนที่ชอบเสน่ห์ของไม้ด่างเนี่ยมาสวนนี้แล้วไม่ผิดหวังเลยจริงๆแล้วก็จะเจอไม้ด่างที่ไม่เคยเห็นแน่นอนผมเป็นคนหนึ่งที่คือไม่ใช่มืออาชีพนะก็เป็นคนที่ไปเที่ยวดูไม้ด่างอะไรอย่างนี้แหละครับแล้วก็อยากมีเป็นของตัวเองแล้วก็พอมาเจอที่นี่นี่บอกว่าจริงๆผมอยากจะจองไว้อย่างละต้นละต้นเลยทีเดียวสำหรับคนที่สนใจนะผมแนะนำนะครับสวนนี้อยู่บริเวณทางเข้าวัดป่าพระภาวนานะครับที่คลอง15นะครับก็มาได้ทุกวันแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของโควิดใส่แมสเตรียมแอลกอฮอล์อะไรมาด้วยนะครับต่อไปครับพี่ต่อไปทุเรียนเทศค่ะทุเรียนเทศทุเรียนเทศนี่มันเป็นยาด้วยไม้สมุนไพรมีอยู่ช่วงนึงที่ได้ข่าวว่าไปอะไรแก้โรคมะเร็งเหรอเขาหากันมากใช่ๆๆๆทุเรียนเทศเป็นไม้สมุนไพรแต่ลูกมันก็อร่อยนะเคยกินอยู่ดังเหมือนเดียวใช่ๆๆสวยมากเลยครับพี่มีต้นอะไรอีกครับไม้ผลที่นี่นี่ก็ไปเป็น10อย่างแล้วนะครับยังไม่รวมถึงกล้วยนะต้นมะพูดค่ะมะพูดมะลูกก็คล้ายมะครับมะพูดมะพูดไม้โบราณไม้โบราณใช่เป็นต้นไม้ในวรรณคดีด้วยสุนทรภู่ถึงบางพูดอะไรสักอย่างเนี่ย นะก็สวยมากเลยครับที่พี่เสียบยอดไว้เนี่ยมันก็สามารถโตได้เหมือนกันที่เสียบยอดครับอันนี้เป็นอะโวคาโดที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการขยายพันธุ์ที่พี่จอยพี่อ้วนนำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดคำว่าเสียบยอดคือหมายความว่าเรามีต้นแม่ต้นเขียวต้นเขียวแล้วก็เอาตัวด่างมาเสียบแล้วก็เอายอดของต้นด่างมาเสียบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้าดังจริงๆโรบัสต้าพี่ตายไปแล้วอ๋อมีหลายอย่างด้วยอันนี้อาราบิก้าสำหรับคอกาแฟนะครับก็จริงๆแล้วเลี้ยงไว้แบบนั่งจิบกาแฟเพลินๆแล้วก็ดูต้นกาแฟไปด้วยอันนี้ผมว่าโอ้โหใช้คำขอโทษนะครับใช้คำว่าโคตรมีความสุขเลยอ่ะบอกเลยฟินฟินดื่มกาแฟแล้วก็ชมต้นกาแฟด่างอันนั้นอะไรนะครับชมพู่มะเหมี่ยวอันนี้ชมพู่มะเหมี่ยวด่างเมื่อก่อนมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่บางทีมันก็มีตายไปมั่งค่ะเมื่อก่อนตกเป็นร้อยกว่าตอนนี้ตอนนี้มันทำหลายอย่างสวยมากๆเลยครับพี่ไปครับตามไปดูมีขนุนอีกสายพันธุ์นึงค่ะมีขนุนอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่ก่อนมะเฟืองก่อนมะเฟืองด่างมะเฟืองมะเฟืองด่างลายทรายติดลูกได้ปกติค่ะตัวเนี้ยเรียกด่างลายทรายลายทรายสาดไปทั้งใบตัวนี้นิ่งสุดอยู่แล้วขยายด้วยการทาบกิ่งเสียบยอดได้ทั้งหมดเลยค่ะตอนแต่ตอนก็จะออกช้านิดนึงแต่ถ้าทาบกิ่งจะไวกว่าทาบกับเสียบครับป่ะไปดูขนุนพี่จอยนี่ขนุนเหลืองบักเตยเนี่ยตัวนี้จะเสถียรสุดลายลวดลายก็สวยมากอันนี้ก็หลายเหมือนทรายที่พี่ว่าเนาะมันสวยมากๆเลยแต่ตัวนี้ยังไม่เคยเห็นติดลูกนะครับมันอาจจะมีส่วนว่าเขาด่างเยอะเกินไปมันเลยติดลูกยากแต่เนี้ยเหลืองบางเตยเหลืองบางเตยแต่ลายสวยมากอันนี้ก็คือทุเรียน
ทุเรียนด่างใช่เขาทุเรียนด่างเนี่ยตัวนี้จะด่างจะไม่เยอะมากเพราะทุเรียนนี่จะหาแบบเสถียรยากค่ะหาได้รอบยากเลยอันนี้ยังไม่ได้ขยายใช่ไหมครับพี่ยังไม่มีขยายการเสียบยอดอันนี้มะขามมะขามครับเออมะขามด่างมะขามด่างวันนี้ตัวด่างลายสามสีเพราะมันจะมีทั้งสามสีเลยขาวเหลืองเขียวในต้นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าต้องศึกษาเหมือนกันนะครับคือต้นนี้คือด่างสามสีคือไม้ด่างมันก็จะมีด่างขาวด่างเหลืองอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้นนี้ก็คือมีสามสีเลยเขียวเหลืองขาวอันนี้ตอนกิ่งมาเป็นไม้ตอนกิ่งโตได้ไม่จำเป็นต้องเคาะเม็ดแต่ตอนกิ่งเสียบกิ่งก็โตได้เหมือนโอเคครับทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่สวนของพี่จอยหรืออ้วนไม้ด่างที่คลอง15นี้จะมีต้นอะไรให้กับทุกท่านได้รับชมบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดนะครับว่าเราจะนำเสนอต้นอะไรต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ